ชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือสมศครับเขาจะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสมศครั้งที่2ขึ้นประจำปี2561ครับที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีท่านพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยประธานชมรมสมศเนี่ยเป็นประธานที่ประชุมด้วยเนื้อหาของการประชุมก็พูดถึงเรื่องของการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆในแต่ละส่วนของงานนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันชมรมสมศและก็เป็นแนวทางในการพัฒนาแล้วก็บริหารประเทศชาติต่อไปครับค่ะนี่เลยนะคะ